ลา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 กินอะไรดีนะเข้ามาเซเว่นทั้งทีก็ต้องได้ซื้ออะไรกินหน่อยแต่จะกินอะไรดีกินอะไรดีเอ้าบันนี่เธอกำลังหาอะไรกินอยู่นะเอ้าไม่บอกหรอกวันนี้ก็น่ากินแฮะพิซซ่าชิพส์โคโคนัทชิพส์เอ๋ฉันอะเดินมาเซเว่นโคโคนัทชิพส์อู้คันทรีชิพส์อู้คาราเมลป๊อปคอร์นอู้เม็กซิกันสติ๊กว้าวโอ้น่ากินทุกอย่างเลยแฮะเนอะเนอะแต่ว่าฉันอะก็กำลังคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีคิดไม่ออกเวลาทุกคนไปเซเว่นทุกคนซื้ออะไรกินกันบ้างน่ะเออจริงด้วยตีทุกคนบอกบัดดี้หน่อยว่าซื้ออะไรกันมาบ้างน่ะไม่รู้เหรอไม่ได้นะไปเซเว่นทีเราต้องหมดอย่างต่ำเนี่ย100บาทเลยนะเนี่ยเอ้าแต่ว่าเราต้องอดใจไว้นะถ้าแบบไม่มีตังค์น่ะอ่ะใครเธอไงฉันเข้ามาเซเว่นฉันมีตังค์ซื้อชายเกิลเธอไม่ต้องมาเดือดร้อนแทนคนอื่นหรอกนะโอเคแต่ว่าฉันไม่มีตังค์ฉันคงได้ซื้อแค่น้ำก็ชายเกิลไม่ต้องซื้อไง ไม่มีตังค์ก็ไม่ซื้อไงเราก็ต้องรู้จักอดออมนะใช่เลยรู้จักมีแค่ไหนจ่ายแค่นั้นน่ะมีหมื่นจ่ายหมื่นมีแสนจ่ายแสนมีพันจ่ายพันน่ะโอ้ไม่ต้องเก็บหรอกเก็บไว้สักหน่อยก็ดีนะไม่จำเป็นหรอกความสุขเราหาได้วันนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากสบายเนี่ยใครที่จะต้องลำบากวันนี้ไม่มีหรอกลำบากวันนี้สบายวันหน้ามันที่ไม่เคยเห็นหรอกคนพวกนี้น่ะก็ลำบากอยู่ตลอดเลยแต่ถ้าเราสบายวันนี้เราก็จะสบายด้วยตั้งแต่วันนี้เลยแล้วถ้าพรุ่งนี้เราไม่มีตังค์กินล่ะก็ลำบากพรุ่งนี้ไงแต่วันนี้สบายโอเคงั้นก็แล้วแต่เธอเลยจำไว้นะชายเกิลฝากไว้ให้คิสโอเคฉันจะคิดเยอะๆเลยเพราะว่าฉันคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ถูกนะเออไม่ถูกได้ยังไงชายเกิลอ่ะชายเกิลมีตังค์100ใช่ไหมแล้วชายเกิลก็ไปจ่ายซื้อของในเซเว่นเนี่ยพ่อๆอยากกินจังเลยนะวันนี้ชายเกิลมีความสุขไหมก็มีความสุขอ่าก็มันเป็นเรื่องของวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่มีตังค์ก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ไงแต่ว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเราไม่รู้อนาคตหรอกชายเกิลฉะนั้นเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดมีร้อยจ่ายร้อยทำวันนี้ให้ดีที่สุดบันนี่ไม่สนใจชายเกิลและบันนี่มี 1,000 บาทบันนี่จะจ่ายให้หมดเลยวันนี้อันนี้ก็อยากได้นี่ก็อยากได้ฉันเตือนแล้วนะเก็บไว้ก็ดีนะฉันเตือนแล้วฉันเตือนแล้วฉันเตือนแล้วรู้จักไม่ออมเงินนะไม่อยากฟังเลยเดี๋ยวค่อยมาเซเว่นใหม่ละกันรู้สึกมีเสียงอะไรไม่รู้ตลอดอ้าวคุณลูกค้าไปได้แล้วค่ะทุกคนจะเป็นแบบมันนี่นะมีร้อยใช้ร้อยมีพันใช้พันมีหมื่นใช้หมื่นนะแบบนี้จะไม่มีตังเก็บเข้าใจไหมคะพี่สาวไม่เข้าใจค่ะนี่ชายเก้าลูกค้าออกไปเลยเห็นไหมไอ้ชิคก็แค่เตือนด้วยความหวังดีมันไม่ใช่สิทธิ์ของชายเก้านะหลานก็จะได้ตังด้วยโอเคงั้นเชก็ไม่ซื้อแล้วดีกว่ากลับไปกินขนมที่บ้านเพราะเชก็ยังมีขนมอยู่มันนี่ทำไมไม่เก็บตังค์เลยนะทุกคนเวลาแม่ให้ตังค์มาเนี่ยทุกคนหยอดกระปุกกันไหมเวลาเหลือน่ะเชก็นะต้องได้โอ้โหอะไรนะจ๊ะดูได้ข่าวว่าอยากลงทุนดีเลยเพียงแค่ดูมีมือถือนะเอามือถือออกมาสิมือถือใช่หลังจากนั้นเดี๋ยวลุงจะส่งลิงก์ให้แต่ถ้าอยากได้เงินนะโอ้นี่มันแก๊งหลอกลวงโอ้ไม่ใช่นี่เอาลิงก์ไปอย่าลืมกดลิงก์นะเดี๋ยวลุงส่งให้ทุกคนจะเจอแบบนี้ก็อย่ากดนะนี่มันแก๊งหลอกลวงชัดๆทุกที่นี่มีแต่คนหลอกลวงไปหมดเลยฉันก็ไปดีกว่างงแฮโอ้ไปหาแม่สาวเซเว่นต่อดีกว่าไม่เป็นไรหรอกแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันโอ้ยังหาของไม่เจอเลยแฮโอ้จะหนีไปได้เหรอไม่รอเลยพอบอกจะเลี้ยงของก็ไปซะงั้นโอ้จะประมาณนี้เท่าไหร่คะคุณพี่สาวอ๋อทั้งหมดนี้ล่ะค่ะ100บาทพอดีเลยอ๋อ
100พอดีเลยเห็นไหมมีวันนี้จ่ายวันนี้สุขสบายวันนี้ฮะโอเคงั้นจ่ายสแกนจ่ายครับสแกนจ่ายเหรอใช่ครับโอ้บันนี่มี140นี่นะเดี๋ยวๆแป๊บนึงไปกดป๊อปคอร์นนิดนึงมาแล้วพี่สาวป๊อปคอร์นถ้วยใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นเอ๊ะขนมพวกนี้ไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วเหรอป๊อปคอร์นอย่างเดียวพอครับพี่สาวป๊อปคอร์นอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาไปหมดนี่เอาไปหมดนี่ก็ได้เก็บไว้กินวันหลังก็น่าจะโอเคงั้นเอาหมดนี่ดีค่ะพี่สาวเรากินไหมป๊อปคอร์นนี้อร่อยนะอร่อยเหรอไหนเรากินดูสินี่แน่อ้าสงสัยตกใจความอร่อยงั้นเอาขนมกลับบ้านดีกว่าไม่ได้จ่ายตังค์แล้วนะโอ้ขยะชิ้นสุดท้ายไม่ใช่สิชิ้นสุดท้ายของวินาทีนี้ทิ้งตรงไหนเดียเต็มไปหมดเลยน่ะขยะบ้านบันนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ๊ะของแท็กเกอร์ยังมีอยู่นี่งั้นไปทิ้งบ้านแท็กเกอร์ดีกว่าโอเคท่านี้ก็สบายใจแล้วนี่แหละทุกคนนมกล่องหนึ่งที่ชายเก้ามีแล้วก็กินหมดแล้วนี่ดีนะที่ชายเก้าเคลียร์ของในบ้านให้หมดก่อนเพราะว่าไม่งั้นคงแบบว่ามีขยะหลงเหลือเต็มไปหมดแบบว่าของเก่าก็ไม่หมดของใหม่ก็เหลืออะไรงี้น่ะมันก็จะแบบเสียไปโดยเปล่าๆชายเก้าเอากล่องนมเปล่าไปทิ้งก่อนนะโอ้เอ๋ทำไมขยะหน้าบ้านเชก็เยอะแบบนี้น่ะแต่ว่าเชก็ไม่ได้กินเสร็จถุงขนมเต็มไปหมดเอาฝักวางไปแป๊บทำไมมันเยอะขนาดนี้ดูแล้วจากบ้านบันนี่ชัวร์เลยเดาไม่ผิดแน่นอนที่คุยกันเมื่อกี้นี่คงเป็นแบบว่ามีพันหมดพันมีหมื่นหมดหมื่นแน่ๆเลยโอ้ยเยอะไปหมดเลยนะโอ้โอ้ใช่ๆมีอีกชิ้นหนึ่งใครตะโกนเอ๊ยฉันรู้หมดแล้วนะไม่นี่ฉันก็ไม่รู้หรอกฉันก็ไม่รู้หรอกเอ๊ะทำอย่างนี้ได้ยังไงกันฉันก็ต้องการอะไรจากบันนี่น่ะเธอมาเก็บขยะดีๆเลยนะมาเอาไปทิ้งถังขยะใหญ่ถ้าถังขยะหน้าบ้านเธอมันไม่พอน่ะกินเยอะแบบนี้รบกวนเก็บด้วยเอ้ยฉันไปทิ้งหนึ่งได้ปะทิ้งได้แต่ว่าอย่าเนี่ยขนไปทิ้งถังขยะใหญ่ตรงส่วนกลางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรถขยะก็มาเก็บนะเฮ้มันจะเน่าซะก่อนจัดการเลยจัดการเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันลามไปหน้าบ้านฉันแล้วตายเถอะนี่แน่เขามาทิ้งขยะด้วยเหรอไม่น่าจะใช่นี่มันถุงขนมถุงป๊อปคอร์นคอร์นที่บัดดี้กินเมื่อกี้นี่ไส้กรอกบัดดี้ไม่ได้กินนะถุงขนมอยู่ที่เท้าด้วยนี่มันเลที่บัดดี้กินเมื่อเช้านะเอ้ยนี่มันของที่เธอกินทั้งนั้นเลยนี่หรือว่าเจ้าขยะมันกลายเป็นมินิฮักกี้เจสเตอร์ขอตั้งชื่อให้หน้าพิซซ่าแต่บัดดี้ไม่ได้กินพิซซ่านะแชร์ก็จะกินใช่ไหมกองขยะที่อยู่ในถุงเนี่ยไหนคุยดูสิโอ้ใช่แชร์ก็กินพิซซ่าแล้วไม่แบ่งด้วยแชร์ก็ทำไมจะทำอย่างนี้น่ะซื้อพิซซ่ามาไม่เคยแบ่งเลยเนี่ยแล้วจะให้บัดดี้แบ่งได้ยังไงเห็นไหมที่บอกว่าไม่มีตังค์เลยคงไปซื้อพิซซ่ามากินถูกไหมไอ้เสียงอะไรเอไอวายอะไรบันนี่มันเดินได้เมื่อกี้มันอยู่ตรงโน้นทำไมมันอยู่นี่ฮะก็ฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะว่าป่ะฉันก็ว่ามันแปลกแล้วแต่ว่ามันเกิดมาจากของเธอทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของฉันที่มันไส้กรอกเธอก็ขยะเธออยู่ตรงนี้นี่มันดัชุขนมเธอเลฉันแต่ว่าไส้กรอกกับพิซซ่าเธอน่ะชายเกิร์ลมีเบรสเซลด้วยอยู่ที่คอเธอเห็นไหมนี่น่ากินจังเลยนะกินได้ไหมบันนี่เธออยากหิวเอ้ย
ยจะมาจัดการเลยเออมาจัดการบัดดี้ด้วยว้ายตัวอะไรก็ไม่รู้จัดการช่วยด้วยว้ายวันหลังบัดดี้จะไม่กินอะไรเกะกะทิ้งเละเทะอย่างนี้แล้วมันต้องออกมาจากถังขนมที่บัดดี้กินแล้วทิ้งเรียราดแน่เลยโอ้มันวิ่งไวด้วยช่วยด้วยทุกคน